ช่วงปลายเดือนนี้แล้วจะมีการเลือกตั้งรัฐสภาของฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีเอเมนอนมา เอมเนอมาครงผู้นําของประเทศออกมาเตือนแบบนี้นะคะว่าถ้าพักฝ่ายขวาจัดหรือว่าฝ่ายซ้ายจัดชนะการเลือกตั้งรัฐสภาของฝรั่งเศสไปอาจจะส่มเสียงค่ะทำให้ฝรั่งเศสเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาก็เป็นได้นะคะโดยเมื่อว,วานนี้สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าประธานาธิบดีเอเมเนอมาครงของฝรั่งเศสได้วิพากษ์วิจารณ์การถแถลงนโยบายของพัก national rally หรือว่า RN ซึ่งเป็นพักขวาจัดรวมถึงพัก ลาฟร a งอินซูมิสหรือว่า LFI ซึ่งเป็นพักแนวร่วมยอดนิยมของฝ่ายซ้ายผ่านพอดแคสต์ Generation Do It Yourself <c oughs> เขาระบุค่าวว่าพักดังกล่าวแก้ไขปัญหาความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมและการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านการตีตราหรือว่าการแบ่งแยกซึ่งนี่เองทำให้บาคโครงมองว่าการแก้ปัญหาในรูปแบบนี้ถือเป็นการจัดหมวดหมู่ผู้คนในแง่ของศาสนาหรือว่าเชื้อชาติแต่กาเนิด และการแบ่งแยกเหล่านี้อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองก็ได้นะคะความเห็นของประธานาธิบดีมาครงมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พักเอ็นให้คำมั่นสัญญาว่าจะจำกัดการเข้าเมืองและยกเลิกสิทธิสัญชาติสำหรับเด็กที่เกิดแล้วก็เติบโตในฝรั่งเศสโดยมีพ่อแม่เป็นชาวต่างชาติ ในแถลงการดังกล่าวจอแดนบาเดล่าหัวหน้าพักอาเอบอกว่าเป้าหมายระยะยาวของทางพักเนี่ยก็คือการที่จะทําให้ฝรั่งเศสกลับมายืนหยัดอีกครั้งด้วยการนํากฎหมายที่จําเป็นออกมาใช้เพื่อต่อต้านอุดมการณ์อิสลามิส์ ขณะที่การให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีมาครงทําให้ชองลุกเมลองชองตัวแทนจากพรรคแนวคิดฝ่ายซ้ายจัดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสถานีข่าว France 2 TV 2> เขาชี้ค่ะว่านโยบายของประธานาธิบดีมาครงเองก็เกาะให้เกิดความไม่สงบเช่นเดียวกันพร้อมกับยกตัวอย่างนะคะจากสถานการณ์ในนิวแคลิโดเนียซึ่งนี่เป็นดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสก็เกิดเหตุจลาจลค่ะจากการที่รัฐสภาฝรั่งเศสมีมติแก้ไขร,รัฐธรรมนูญการปกครอง จนถึงขั้นมาคงก็ต้องเดินทางไปเยือนพื้นที่นี้นะคะ